ตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่22เรื่องพระพากุลเถระเอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิพระพากุระเกิดในตระกูลวรรณแพทย์ตระกูลขรบดีในเมืองโกสัมพีที่ได้ชื่อว่าพากุละเพราะชีวิตของท่านเจริญเติบโตในตระกูลเศรษฐีสองตระกูลชีวประวัติของท่านมีดังต่อไปนี้เมื่อท่านคลอดออกจากครรภ์ของมารดาได้5วันบิดามารดารวมทั้งวงศาคณาญาติได้จัดพิธีมงคลโกนผมไฟและตั้งชื่อให้ท่านและมีความเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าถ้านำเด็กที่เกิดใหม่ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วจะทำให้เป็นคนไม่มีโรคเบียดเบียนและมีอายุยืนยาวพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายจึงได้นำท่านไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาซึ่งนับถือกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนั้นขณะที่พี่เลี้ยงกำลังอาบน้ำให้ท่านอยู่นั้นมีปลาใหญ่ตัวหนึ่งแหวกว่ายมาตามกระแสน้ำเมื่อมันเห็นท่านแล้วคิดว่าเป็นก้อนเนื้อจึงฮุบท่านไปเป็นอาหารแล้วกลืนลงในท้องอาจเป็นเพราะท่านมีบุญญาณุภาพมากแม้จะถูกปลาใหญ่ฮุบเข้าไปในปากก็ไม่ได้รับอันตรายจากคมเขี้ยวของปลาและแม้จะอยู่ในท้องของปลาก็ไม่ได้รับความทุกข์ร้อนแต่ประการใดเป็นเสมือนว่านอนอยู่ในสถานที่อันสุขสบายส่วนปลานั้นก็ไม่สามารถจะย่อยอาหารชิ้นนั้นได้จึงมีอาการเร่าร้อนทุรนทุรายกระเสือกกระสนแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำจนถูกชาวประมงจับได้และขาดใจตายในเวลาต่อมาเนื่องจากเป็นปลาตัวใหญ่มากชาวประมงจึงพร้อมใจกันนำออกเร่ขายเพื่อนำเงินมาแบ่งกันชาวประมงเหล่านั้นช่วยกันนำปลาออกเร่ขายทั้งในบ้านและในตลาดก็ไม่มีใครสามารถจะจ่ายเงินซื้อปลาตัวนั้นได้ขณะนั้นภริยาเศรษฐีในเมืองพาราณสีผ่านมาพบเข้าจึงได้ซื้อปลาตัวนั้นไว้ด้วยหวังว่าจะนำไปแจกจ่ายให้แก่บริวารและเมื่อได้จัดการชำแหละท้องปลาแล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของทุกคนก็คือเด็กทารกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเมื่อหายตกตะลึงก็อุ้มเด็กออกจากท้องปลาชำระร่างกายให้สะอาดแล้วเด็กทารกนั้นเป็นผู้ที่มีวรรณะผ่องใสน่ารักภริยาเศรษฐีดีใจสุดประมาณเพราะตนเองก็ยังไม่มีบุตรจึงพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังในท่ามกลางฝูงชนว่าเราได้บุตรแล้วเราได้บุตรแล้วและได้รับเลี้ยงทารกนั้นเป็นอย่างดีประดุจบุตรแท้ๆในอุทธรณ์ของตนเองข่าวการที่เศรษฐีในเมืองพาราณสีได้เด็กจากท้องปลาแพร่สะพัดไปทั่วอย่างรวดเร็วฝ่ายมารดาบิดาที่แท้จริงของเด็กนั้นอยู่ที่เมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวนั้นแล้วจึงรีบเดินทางมาพบเศรษฐีเมืองพาราณสีทันทีได้สอบถามเรื่องราวโดยตลอดแล้วจึงกล่าวว่านั่นคือบุตรของเราพร้อมกับชี้แจงแสดงหลักฐานเล่าเรื่องราวความเป็นมาโดยละเอียดและเจรจาขอเด็กนั้นคืนฝ่ายเศรษฐีเมืองพาราณสีแม้จะทราบความจริงนั้นแล้วก็ไม่ยอมคืนให้เพราะถือว่าตนได้มาด้วยความชอบธรรมอีกทั้งมีความรักผูกพันในตัวเด็กซึ่งเปรียบเสมือนลูกที่แท้จริงของตนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้จึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ทรงช่วยตัดสินคดีความให้พระเจ้าพาราณสีได้ทรงสอบสวนทวนความทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยการตัดสินให้ทั้งสองตระกูลมีสิทธิ์ในตัวเด็กทารกนั้นเท่าเทียมกันให้ทั้งสองฝ่ายผลัดเปลี่ยนกันเลี้ยงดูสุดแต่จะตกลงกำหนดระยะเวลาตามความพอใจของทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้นามว่าพากุละแปลว่าคนสองตระกูลเพราะท่านเจริญเติบโตในตระกูลเศรษฐีทั้งสองตระกูลละครึ่งปีท่านมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตามวิถีชีวิตคฤหัสถ์ด้วยความอุปถัมภ์บำรุงของสองตระกูลนั้นจวบจนอายุถึง80ปีสมัยหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเที่ยวประกาศหลักธรรมคำสอนให้ประชาชนได้บรรลุมรรคผลตามอำนาจวาสนาบารมีของตนเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีพากุละพร้อมด้วยบริวารได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและรับฟังพระธรรมเทศนาเกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาจ
จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ประทานให้ตามประสงค์และประทานพระโอวาทอันเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากนั้นท่านได้ปลีกตัวไปสู่สถานที่อันสงบสงัดเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรท่านอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรอยู่7วันก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางพระพุทธศาสนาในการอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงค์ข้อในสัจฉิกธุดงค์คือสมาทานธุดงค์ด้วยการอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินและนั่งเท่านั้นไม่นอนและข้ออรัญญิกธุดงค์คือการสมาทานธุดงค์ด้วยการอยู่ป่าเป็นวัดดังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ท่านบวชมานั้นท่านไม่เคยจำพรรษาในบ้านเลยนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนไม่เคยให้หมอรักษาพยาบาลไม่เคยฉันแม้แต่ผลสมออันเป็นยาสมุนไพรแม้แต่เพียงผลเดียวเพราะว่าท่านไม่มีโรคใดๆเลยนั่นเองทั้งนี้เป็นเพราะด้วยอานิสงส์การสร้างเวชกุฎีก็คือส้วมและการถวายยาเป็นทานแก่พระสงฆ์เหตุการณ์ที่แสดงว่าท่านเป็นผู้มีอายุยืนยาวนั้นได้มีเรื่องกล่าวไว้ในกุลเถรฉริยภูตสูตรแห่งคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันนาตว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระภากุลเถระพักอาศัยอยู่ที่เวรุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์ขณะนั้นมีอเจลกะคนหนึ่งชื่อกัสสปะอเจลกะก็คือนักบวชประเภทหนึ่งที่ไม่สวมเสื้อผ้าซึ่งเรียกว่าชีเปลือยซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของท่านเมื่อสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์ได้มาเยี่ยมเยือนและได้สนทนาไต่ถามพระเถระว่าท่านภากุละท่านบวชมาได้กี่ปีแล้วกัสสปะอาตมาบวชได้80ปีแล้วท่านภากุละตลอดระยะเวลา80ปีที่ท่านบวชมานั้นท่านมีความเกี่ยวข้องกับโลกียธรรมกี่ครั้งท่านกัสสปะอันที่จริงท่านควรถามอาตมาว่าตลอดระยะเวลา80ปีนั้นกามสัญญาคือความใฝ่ใจในทางกามารมณ์เกิดขึ้นใจท่านกี่หนแล้วกัสสปะตั้งแต่อาตมาบวชมาได้80ปีแล้วนี้อาตมามีความรู้สึกว่ากามสัญญาที่ว่านั้นไม่เกิดขึ้นแก่อาตมาเลยอเจลกากัสสปะได้ฟังคำของพระเถระแล้วกล่าวว่าเรื่องนี้น่าอัศจรรย์จริงๆและได้สนทนาไต่ถามในข้อธรรมะต่างๆจากพระเถระจนหมดสิ้นข้อสงสัยแล้วในที่สุดก็เกิดศรัทธาขอบวชในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งด้วยความที่ท่านเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นเหตุให้ท่านมีอายุยืนยาวดังกล่าวมานี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ไม่มีโรคาพาธท่านภากุลเถระดำรงอายุสังขารสมควรแก่การแล้วในวันที่ท่านจะนิพพานนั้นท่านนั่งอยู่ในถ้ำกลางประชุมสงฆ์ได้อธิษฐานว่าขออย่าให้สรีระของข้าพเจ้าเป็นภาระแจมูภิกษุสงฆ์เลยดังนี้แล้วท่านก็เข้าเตโชกสิณปรินิพานในถ้ำกลางหมู่สงฆ์นั้นพันเปลวเพลิงก็เกิดขึ้นเผาสรีระของท่านจนเหลือแต่อัฐิธาตุซึ่งมีสีและสันฐานดังดอกมะลิตูม